ไม่ได้ตีกันเป็นสงครามกลางเมืองนะครับ ครับมันเป็นแค่ความขัดแย้งทางความคิดอันเกิดจากคนคนหนึ่งนะครับเท่านั้นเองคือพฤติกรรมของคนคนหนึ่งเนี่ยนะครับปลุกระดมให้ทุกคนมาเป็นพวกการปลุกระดมเนี่ยนะครับถามว่าปลุกระดมในส่วนที่เป็นปรัชญาบริสุทธิ์เนี่ยมันคงมีน้อยมากแต่ว่าไอ้กระแสเงินที่มันลงไปในสู่คือพูดได้ในอยู่ในจิตใจกระดูกและจิตใจของคนเนี่ยเลือดเนื้อนะครับและกระดูกของคนบางคนเนี่ยนะครับมันเป็นพิษร้ายนะทำให้มันเกิดสถานการณ์อย่างนี้นะครับปัญหาของประเทศไทยวันนี้เท่าที่ท่านมองว่าปัญหาจริงๆวันนี้คืออะไรปัญหาบุคคลไงฮะครับคือมึงมีความโลภในอำนาจไม่สิ้นสุดนะครับคือการยอมรับนะสมมติว่ามีคนคือการล่อลวงเนี่ยนะครับบางคนยังไม่เข้าใจเลยว่าเมื่อจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อคมช.เนี่ยนะครับทำการปฏิวัติเนี่ยนะครับรัฐประหารเนี่ยใช่ทักษิณอยู่ต่างประเทศจริงครับแต่ก็กลับเข้ามาได้เมื่อมีรัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์เนี่ยเขากลับมาถูกไหมครับครับกลับมาแต่นี้เงื่อนไขของรัฐธรรมนูญเฉพาะการเนี่ยให้เอาเรื่องถูกไหมครับตามที่คมช.เนี่ยได้ตั้งข้อหาแล้วทำการรัฐประหารนะครับเป็นเขาก็ไปสู้คดีเขาต้องไปเขาก็ต้องว่าเป็นไปตามนั้นเพราะว่ามันก็เป็นกฎหมายอย่างที่ผมบอกว่าเดอะแฟกโต้นะฮะมันเป็นเดอะแฟกโต้อยู่แล้วในเรื่องของการรัฐประหารเนี่ยมันเป็นรัฐศาสตร์ขั้นสุดท้ายบทสุดท้ายเลย คือไปไหนไม่ได้แล้วอ่ะหลังชนฝาแล้วอ่ะนะแต่ถ้าเป็นอารยะนี่ก็ลาออกไปนะถ้าทักษิณลาออกแต่ตอนนั้นมันก็ไม่เกิดมันไม่เกิดกรณี19กันยาแต่ยังทู่ซีเพื่อจะปรับนะครับกลยุทธ์ตัวเองให้เอาตัวรอดนะครับจนกระทั่งมายุบสภาแล้วเลือกตั้งก็ยังเอาเปรียบก็อีกนะครับเอาเปรียบจนกระทั่งก็เกิดการเลือกตั้งเป็นโมฆะซึ่งมันเป็นการทำให้เกิดปัญหาทางการเมืองซ้อนอย่างเรียกว่าไม่น่าจะเป็นไปได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยการที่ไปหลอกลวงอะนะว่าถูกคมช.ขับไล่ไม่ใช่นะครับ ครับจริงๆแล้วเนี่ยคมช.อยู่นะครับในฐานะที่เรียกว่าโอเคเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการนะครับที่ปกป้องรัฐบาลชั่วคราวถูกไหมครับพูดง่ายๆนะครับพูดง่ายๆแต่ว่าทักษิณก็กลับมาแล้วก็ยังสู้ในรัฐบาลสมัครสุนทรเวชครับแล้วก็กลับมาครับกลับมาอย่างดีด้วยนะครับกราบแผ่นดินอะไรก็แต่ที่ต้องออกไปเนี่ยเพราะว่ารู้ว่ายังไงก็ต้องแพ้คดียังไงก็ต้องแพ้คดีเพราะฉะนั้นในเมื่อตัวเองเนี่ยนะฮะถ้ารู้ว่าชนะคดีทางนิติธรรมเนี่ยนะครับแล้วประกาศให้โลกรู้เลยว่าผมกำลังถูกลังแกจะดีกว่าในวันนั้นในวันนั้นเนี่ยสามารถจะชี้แจงกับประชาคมโลกได้เลยว่าผมแพ้เพราะอย่างนี้ทำได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าทักษิณณตอนนั้นก็ยังเป็นพลเมืองของประเทศไทยยังไม่ได้ถูกข้อหาอะไรเลยนะครับเป็นแต่เพียงว่าคมช.ก็ไม่ได้สั่งจับนี่ถูกไหมครับไม่ได้สั่งจับไม่ได้ไปพิพากษาโดยกักบริเวณหรืออะไรไม่มีอะไรก็เป็นเรื่องปกติไปที่คุณอาจจะถูกเพ่งเล็งอะไรเขาก็ไม่ได้ต้องการที่จะทำร้ายคุณอยู่แล้วนะครับแต่ไอ้เรื่องที่ตัวเองจะต้องออกจากประเทศไทยด้วยกลยุทธ์นะครับด้วยการกลเม็ดว่าให้จีนเนี่ยทำหนังสือเชิญไปร่วมโอลิมปิกครับนั่นแหละเป็นเงื่อนไขที่คุณต้องออกประเทศไทยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นเป็นปัญหาของประเทศชาติวันนี้ถ้าฟังจากความเห็นของท่านก็คือเป็นความเห็นที่มองว่าปัญหาประเทศไทยวันนี้เกิดจากตัวบุคคลที่เป็นนักการเมืองแล้วก็ดันทุลังไปทั้งๆที่สิ่งที่ทำอยู่มันเป็นความผิดต่อกฎหมายบ้านเมืองมันเลยเกิดวิกฤตการณ์เพราะนั้นสิ่งที่พี่น้องคนไทยจะทำให้วิกฤตการณ์เหล่านี้จบได้ปัญหาของชาติเหตุเกิดจากนักการเมืองถ้าจะแก้ปัญหาของชาติก็ต้องช่วยกันจุดยั้งการกระทำผิดของนักการเมืองให้ได้ครับนะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณครับขอบพระคุณอย่างสูงวัชระนะครับขอบพระคุณพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการสู้เพื่อบ้านเมืองมาถึงวันนี้ท่านเห็นว่านักการเมืองวันนี้เป็นปัญหาของชาติเช่นเดียวกันหรือไม่ถ้าเห็นท่านจะช่วยกันดำเนินการหยุดยั้งความเลวร้ายของนักการเมืองได้อย่างไรนะครับก็ช่วยกันอย่างเต็มที่นะครับผมได้เลิกมือนาอานและทีมงานช่อง13สยามไทยทีวีของคนไทยต้องลาไปก่อนนะครับพบกับผู้ทรงคุณวุฒิได้ใหม่ในทุกวันพุธของสัปดาห์นะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ